สวัสดีค่ะสวยได้ไม่ยากมาพบกับสาวๆอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะมาพบกับสาวๆด้วยการเปิดถุงช้อปปิ้งอีกแล้วนะคะแต่วันนี้แตกต่างจากทุกครั้งเพราะว่าเป็นการช้อปปิ้งสกินแคร์ที่พี่อ้อมจะมาอัปเดตให้น้องๆได้ฟังกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้พี่อ้อมมีปัญหาเรื่องผิวหน้ามากๆเลยนะคะก็เลยต้องแบบว่าหาสกินแคร์ใหม่ๆมาบำรุงผิวหน้าตัวเองกันบ้างอะไรกันบ้างนะคะก็มีอยู่หลายตัวเลยเหมือนกันนะคะมาเริ่มกันที่ตัวแรกกันดีกว่านะคะนั่นก็คือไอครีมค่ะไอครีมตัวที่พี่อ้อมใช้ของคลินิกหมดละก็เลยไปถอยไอครีมมาใหม่นะคะไอครีมตัวนี้เป็นของยูซาลีนค่ะตัวนี้นะคะไมโครคิวเทนนะคะตัวนี้สรรพคุณของเขานั่นก็คือยูซาลีนไมโครคิวเทนนะคะฟิลเลอร์ค่ะเป็นการเติมริ้วรอยลึกยกกระชับบริเวณจุดที่ยากแก่การแก้ไขไม่ว่าจะเป็นร่องแก้มหางตาแล้วก็หน้าผากนะคะเป็นครีมลดริ้วรอยบริเวณนี้เลยนะคะตาดวงตาแบบนี้เพราะว่าช่วงนี้ย่อมเริ่มมีปัญหานั่นก็คือมีเนี่ยน้องเห็นไหมคะใต้ตาที่เริ่มแบบว่ามีคุณเท้ากามาแล้วราคาก็เลยต้องใช้พวกแบบคิวเทนอะไรกันแล้วนะคะตัวนี้ก็เลยไปจัดการมานะคะตัวนี้ราคาน่าจะอยู่ประมาณ900กว่าบาทนะคะประมาณนี้นี่พี่อ้อมไปได้มาที่วัดสันนะคะสำหรับเจ้าไอครีม Q10 จากยูสลีนี้เป็นตัวแรกนะคะต่อมานั่นก็คือเจ้าไมโจไรเซอร์ที่พี่อ้อมใช้บำรุงผิวหน้าเนี่ยช่วงที่ผ่านมาหน้าหนาวใช่ไหมคะพี่อ้อมใช้คลินิกตัวม้อยเหลืองอะค่ะที่เป็นกระปุกสีเหลืองๆอะค่ะแบบครีมมันหนักแล้วก็ข้นมากแล้วพอช่วงนี้เนี่ยช่วงซัมเมอร์เดือนเมษาอากาศก็ร้อนถ้าตัวทาตัวนั้นเนี่ยรู้สึกว่ามันเข้มข้นแล้วก็หนักหน้าจนเกินไปนะคะก็เลยมองหาไมโจไรเซอร์จากแบรนด์อื่นเนี่ยมาทดลองกันบ้างค่ะก็เลยไปยูซาลีนอีกแล้วนะคะเพราะว่าไปได้ไอครีมเขามาก็เลยอยากได้มอยเจอไรเซอร์เนี่ยมาลองกันบ้างนะคะตัวนี้เป็นยูซาลีนชื่อรุ่นของเขานะคะเป็นการเติมและกักเก็บน้ำหล่อเลี้ยงผิวเสริมเกราะคุ้มกันผิวที่รู้สึกแห้งกลับชุ่มชื้นขึ้นมาทันทีนะคะตัวนี้ก็เหมือนเป็นการเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวของพี่อ้อมเพราะว่าผิวของพี่อ้อมเนี่ยเป็นคนสภาพผิวที่ค่อนข้างแห้งนะคะแล้วตัวนี้เนี่ยที่ตัดสินใจซื้อมานั่นก็คือเขาจะเป็นการปรับสมดุลความชุ่มชื้นของผิวของเราเนี่ยให้ได้เหมาะสมกับช่วงฤดูกาลเพราะว่าผิวพี่อ้อมเนี่ยไม่ว่าหน้าไหนก็จะแบบว่าแห้งอยู่แล้วอ่ะยิ่งหน้าหนาวยิ่งแห้งอย่างเห็นได้ชัดตัวนี้เนี่ยเขาจะทำให้สมดุลผิวของเราเนี่ยเป็นในทิศทางที่ผิวของเราควรจะเป็นมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้พี่อ้อมได้มาในราคาตัวนี้ลืมเก็บบิลของยูซาลีนที่ไปซื้อที่วสานมาพี่อ้อมลืมเก็บบิลจริงๆประมาณ1,000ต้นๆหรือว่า900กว่าบาทอะไรแบบนี้นะคะลืมแกะให้ได้ชมแกะเข้าไปด้านในก็จะเป็นตัวนี้อะค่ะเนี่ยนี่นะคะด้านในน้ำหนักสุทธิก็50 ml นะคะถ้าใครกำลังมองหามอยเจอไรเซอร์ที่เนื้อบางเบาในช่วงซัมเมอร์นี้ตัวนี้ก็น่าสนใจนะคะขออภัยลืมแกะอันนี้ให้ดูด้วยไอครีมยูซาลีนเมื่อสักครู่อันนี้ไอครีมคิวเทนค่ะไอครีมคิวเทนแกะไปด้านในก็จะเป็นแบบนี้เวลาเปิดเข้ามาก็จะเป็นหัวแบบนี้ค่ะก็ทาง่ายนะคะบีบออกมาแล้วก็สามารถทาไปบริเวณใต้ตาได้เลยนะจ๊ะอ่ะสองสิ่งจากยูซาลีนจบกันไปแล้วนะคะต่อมากันบ้างดีกว่านะคะต่อมาเนี่ยเป็นเกี่ยวกับสกินแคร์อีกแล้วนะคะก็คือว่าพี่อ้อมเนี่ยไปทะเลมาแล้วก็ผิวก็เลยปรับขึ้นเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะแล้วก็สงกรานต์อีกใช่ไหมคะก็เลยแบบว่าเข้มขึ้นอีกนิดหน่อยนะคะแล้วก็ช่วงนี้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผิวอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือมีรอยแผลเป็นนะคะแล้วก็ไปเปิดอ่านตามวิจัยอะไรต่างๆแบบนี้นะคะเขาบอกว่ากลุ่มเวชสำอางเกี่ยวกับกลุ่มไวท์เทนนิ่งนะคะก็จะมีเขาเรียกว่าจะมีผลดีอีกด้านนึงไม่ใช่ทำให้หน้าขาวอย่างเดียวมันจะช่วยทำให้บริเวณจุดด่างดำเนี่ยเจือจางลงได้บ้างนะคะก็เลย
ลองดูเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยใช้อะไรที่เป็นไวท์เทนนิ่งใช่ไหมก็เลยคิดว่าไม่ได้ใช้อะไรที่เป็นไวท์เทนนิ่งก็เลยทําให้พวกจุดด่างดำเนี่ยหายชาหรือเปล่าก็เลยตัดสินใจลองเอามาสัก1ตัวนะคะเผื่อว่าจุดด่างดำเนี่ยมันจะจางลงบ้างอะไรลงบ้างนะคะไม่ได้หวังให้ขาวขึ้นแต่หวังให้จุดด่างดำที่มีเนี่ยมันจางลงนะคะพอพูดถึงเรื่องในกลุ่มของไวท์เทนนิ่งนะคะก็เลยนึกหน้าของยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งที่พี่อ้อมตามอยู่นะก็คือคุณลูกปัดนะคะนางเป็นคนที่ชอบมากเกี่ยวกับสกินแคร์ในเรื่องของไวท์เทนนิ่งจะถูกจะแพงนางขอขาวเอาไว้ก่อนนะคะนึกหน้าแบบนางขึ้นมาเลยโอ้โหนะคะนึกหน้าขึ้นมาเลยนะคะพอนึกถึงหน้านางแล้วก็นางเนี่ยแบบว่าจะมีคำพูดกรอกหูตลอดว่าน้ำสมโคเซ่มันดีมันเลิศมันขาวอะไรแบบนี้นะคะก็เลยไปได้เสียกับน้ำสมโคเซ่มานะคะน้ำสมโคเซ่ตัวนี้มันเป็นช่วงตอนนี้คือเป็นช่วงแพ็กเกจเป็นซินเดอเรลล่าเนี่ยเฮ้ยเป็นซินเดอเรลล่าแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็เปิดเข้าไปด้านในคือตัวนี้แหละน้ำสมโคเซ่ปกตินะคะแล้วก็ช่วงนี้คือซินเดอเรลล่าไงเป็นคอลเลกชันใหม่ของเขาก็จะมีแบบว่ารองเท้าแก้วแล้วก็แบบเม็ดฟลุ้งฟลิ้งอะไรแบบนี้นะคะตรงฝาเห็นไหมคะก็จะมีดาวฟลุ้งฟลิ้งฟลุ้งฟลิ้งอะไรแบบนี้นะคะเขาฉลอง30ปีเขาด้วยแหละนะคะก็เป็นน้ำสมโคเซ่โลชั่นเป็นแบบน้ำน้ำนะคะก็คือแบบว่าหน้านางค่ะปัดนี่แบบเข้าสิงแบบเฮ้ยต้องตัวนี้ถ้านึกถึงเรื่องของความกระจ่างใสนะคะก็เลยอะไปลองดูนะคะตัวนี้พี่อ้อมเก็บบินเอาไว้ค่ะราคาอยู่ที่1,505บาทนะคะน้องๆที่สนใจก็สามารถไปดูที่เคาน์เตอร์ได้ตอนนี้โคเซ่เขามีโปรโมชั่นคือซื้อน้ำสมโคเซ่คู่กับ BB ของเขาราคาอยู่ที่ 1,700 บาทพี่อ้อมคิดว่าคุ้มนะเพราะว่าตัวนี้ตัวเดียวมัน 1,500 แล้วเหมือนกับซื้อ BB เพิ่มอีกแค่200บาทแต่พี่อ้อมไม่ได้เอามาเพราะว่าพี่อ้อมไม่ได้ใช้ BB ก็เลยไม่ได้เอามานะคะนะคะแล้วก็ทาง BA เขาก็ใจดีมีของแถมให้พี่อ้อมด้วยนะคะนั่นก็คือตัวนี้เป็น White Liquid Wash นะคะหรือว่าก็เป็นตัวล้างหน้าของ Kose Segise นี่แหละนะตัวนี้เขาแถมมาของแถมเขาดีนะคะ20 ml นะแล้วก็แบบเป็นฝาปั๊มน่ารักดีพกไปต่างจังหวัดเล็กๆจิ๋วๆแบบนี้โอเคเลยนะคะเวลาซื้อเครื่องสำอางอ่ะไม่ต้องอายในการที่จะขอเทสเตอร์ขอเข้าไปเลยลูกเดี๋ยวเขาให้จะได้มาทดลองดูว่าแบรนด์นี้เขามีผลิตภัณฑ์อะไรที่น่าทดลองอีกบ้างนะคะต่อมาสกินแคร์จบกันไปแล้วนะคะก็ที่โรบินสันพิษณุโลกที่พี่อ้อมอยู่เนี่ยชูอุเอมุระเขามาจัดลดราคา 20% ก็เลยไปได้เสียกับตัวนี้มานะคะเพราะว่านึกถึงแบรนด์ชูเอมุระทุกคนก็จะนึกถึงที่ดัดขนตาของชูใช่ไหมเขาก็เล่าลือเขาก็ใช้กันมาเยอะแล้วก็เลยอยากจะลองบ้างว่ามันดีจริงๆไหมสำหรับที่ดัดขนตาจากชูเอมุระนะคะนี่นะคะก็เป็นกล่องด้านนอกแล้วก็อันนี้ก็เป็นด้านหลังนี่แบบนี้ราคาที่พี่อ้อมได้มาก็คือมัน740บาทอะค่ะแต่มันลด 20% ไงก็เลยแฮ่ต้องซื้อนะคะแกะเข้าไปด้านในก็จะเป็นที่ดัดขนตานะคะนี่แล้วก็เขาก็แถมเจ้ายางมาให้1อันนะคะลองใช้แล้วเป็นยังไงสมคำล่ำลือไหมเดี๋ยวพี่อ้อมจะมาเมามอยกันให้ฟังดีกว่านะคะสำหรับที่ดัดขนตาจากชูจบกันไปสำหรับข้าวของที่ซื้อมาเองช้อปปิ้งมาเองนะคะต่อไปก็จะเป็นข้าวของจากที่ทางแบรนด์ส่งมาให้กันบ้างกันดีกว่านะคะช่วงนี้ก็มี2แบรนด์ที่ส่งสกินแคร์มาให้ได้ทดลองกันนะคะแบรนด์แรกนั่นก็คือแบรนด์นี้เดี๋ยวหยิบผลิตภัณฑ์เข้ามาก่อนนี่นะคะมีอยู่4ตัวนี่นะคะเจ้าแบรนด์นี้ลาโอล่าเหรอไม่แน่ใจนะคะตัวนี้ได้มา4ตัวเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าแต่ละตัวนี้มีสรรพคุณอะไรกันบ้างนะคะตัวแรกกันก่อนดีกว่านะคะตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นโทนเนอร์ทำความสะอาดผิวที่ช่วยทำความสะอาดคราบสกปรกเหงื่อคลายฝุ่นละอองและก็คราบเครื่องสำอางได้อย่างหมดจดนะคะพร้อมทำให้ผิวกระจ่างใสกระชับรูขุมขนคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวพร้อมกับการบำรุงในขั้นตอนเดียวกันนะคะตัวนี้ก็คือแบบโทนเนอร์นั่นแหละนะคะเปิดมาด้านใน
อ๋อเป็นฝาหมุนเป็นฝาหมุนอ่ะหมุนก็จะเป็นป้าเทๆออกมานะโทนเนอร์จบไปตัวที่2กันดีกว่านะคะตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าช่วยชะล้างฝุ่นละอองสิ่งสกปรกเครื่องสำอางต่างๆก็คือเป็นเจลล้างหน้าค่ะตัวนี้เป็นเจลล้างหน้านะคะก็เป็นฝาปั๊มแบบนี้ก็สามารถปั๊มออกมาแล้วก็ล้างหน้าได้เลยแบรนด์นี้จะเน้นพวกผิวกระจ่างใสนะเนี่ยต่อไปตัวนี้นะคะตัวต่อมาเป็นเซรั่มบำรุงผิวเนียนมีส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาตินานาชนิดช่วยให้ผิวดูกระจ่างใสนุ่มเนียนแล้วก็กระชับรูขุมขนนะคะตัวนี้เป็นเนื้อเซรั่มเปิดออกมาจะเป็นฝาปั๊มแบบนี้ตัวสุดท้ายจากแบรนด์นี้ที่ส่งมาให้นะคะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์พอกผิวที่อุดมไปด้วย อาหารผิวจากธรรมชาติเทคโนโลยีล่าสุดและประสิทธิภาพสูงสุดจากเจลแปลงสภาพเป็นฟองอนูเบาบางช่วยบำรุงผิวหน้าให้ชุ่มชื่นยาวนานนะคะตัวนี้ก็คือเป็นเจลที่เขาเนี่ยจะพอกกับผิวนะคะตอนที่น้องเขาส่งมาให้เขาบอกว่าตัวนี้เป็นตัวเด่นของแบรนด์นี้เลยนะคะก็เหมือนเป็นพวก AHA กัดผิวอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวดีไม่ดียังไงจะเม้ามอยให้ฟังกันนะคะแบรนด์สุดท้ายกันบ้างนะคะแบรนด์ที่ส่งเข้ามาให้พี่อ้อมได้ทดลองกันนะคะอันนี้เป็นแบรนด์สินค้าเกี่ยวกับพวกธรรมชาติหน่อยนะคะส่งมาให้3ตัวปึ๊บนะคะเป็นแบบว่าสมุนไพรหน่อยนะคะแบรนด์นี้เขามีความตั้งใจมากเลยอะตอนแรกที่เขาติดต่อพี่อ้อมเข้ามาเนี่ยเขาจะส่งสกินแคร์เรื่องสิวมาให้พี่อ้อมบอกว่าพี่อ้อมไม่ได้มีปัญหาเรื่องสิวเรื่องฝ้าอะไรค่ะอะไรอย่างงี้ทางแบรนด์ก็อ๋อเหรอครับอย่างเงี้ยแต่มีอีกกลุ่มนึงอีกไลน์นึงนะอยากจะลองดูไหมอะไรแบบนี้ค่ะคือแบบเขาอยากให้พี่อ้อมได้ลองผลิตภัณฑ์ของเขามากๆคือเขามั่นใจในผลิตภัณฑ์ของเขามากเลยอะเขาก็เลยแบบหาเซตที่เหมาะกับพี่อ้อมแล้วก็ส่งมาให้พี่อ้อมได้ลองนะคะดีไม่ดียังไงพี่อ้อมพูดเลยรีวิวเลยอะไรแบบนี้นะคะก็เลยแบรนด์เขาจริงใจกับลูกค้าดีนะคะก็เลยรับสินค้าของเขามานะคะอันนี้เป็นมีส่วนผสมนะคะของมะละกอค่ะซึ่งเป็นเอนไซม์ที่มีชื่อว่าพาเพ่นะคะช่วยขจัดผิวที่เสื่อมสภาพแล้วก็มีส่วนผสมจากสับปะรดวิตามินซีช่วยลบริ้วรอยนะคะก็คือมีส่วนผสมของ AHA ธรรมชาตินั่นเองนะคะด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้เขามีคอนเซปต์ของเขานะหมั่นดูแลให้ใสสว่างเชกเช่นดูแลผิวหน้าให้ขาวผ่องใสตายมีสโลแกนด้วยนะคะแกะเข้ามาด้านในคือพี่อ้อมชอบแพคเกจจิ้งเขาอะแพคเกจจิ้งสวยดีคือเขาเป็นแบรนด์อารมณ์แบบว่าสปาหน่อยอะคุณน้องถ้าคุณน้องแบบว่าสนใจพวกสมุนไพรอะไรแบบนี้นะก็พิมพ์ชื่อตามนี้เลยค่ะเขามีแฟนเพจของเขาอยู่นะนี่นะคะก็เป็นครีมเนื้อข้นๆเลยตัวแรกตัวต่อมาอันนี้จะเป็นไวท์เทนนิ่งเอสเซนต์ตัวนี้จะเป็นเอสเซนต์ที่เขาส่งมาให้แล้วก็แพ็กเกจอะไรเขาดีอ่ะตัวนี้ก็มีส่วนผสมจากมะละกอสับปะรดแล้วก็มะขามนะคะเป็นเอสเซนต์บำรุงผิวหน้าสกัดจากสารสกัดธรรมชาติมะละกอสับปะรดมะขามอุดมไปด้วย AHA แล้วก็วิตามินซีช่วยกระตุ้นเซลล์ที่ตายแล้วให้หลุดออกมาเพื่อสร้างเซลล์ผิวใหม่ทดแทนทำให้ผิวกระจ่างใสเรียบเนียนลดรอยค้ำยับยั้งการเกิดฝ้ากระสกัดจากแตงกวาช่วยให้ความชุ่มชื่นลดจุดด่างดำนะคะสารประกอบก็เป็นธรรมชาติหมดเลยมีแตงกวามีมะละกอมีสับปะรดมะขามนะคะแล้วก็กลิ่นส้มมะนาวมะกรูดแล้วก็มีการผสมกลิ่นลงไปเล็กน้อยด้วยนะคะเขาบอกว่าใช้ประมาณ 3-4 หยดทาก่อนเข้านอนเป็นเอสเซนต์น่าสนใจน่าสนใจต่อไปกันบ้างต่อมาเป็นอายครีมนะคะอายครีมตัวนี้จ้ะอายครีมเปิดเข้ามาด้านในนะคะก็จะเป็นนี่ Whitening Eye Cream ค่ะตัวนี้ก็คือเอสเซนต์บำรุงรอบดวงตาช่วยลดเลือนรอยหมองคล้ำใต้ตาด้วยสารสกัดจากธรรมชาติมะละกอ
สับปะรดมะขามคืนความเปล่งปลั่งบริเวณผิวรอบดวงตาคงความอ่อนเยาว์นะคะทำให้ผิวดูเปล่งปลั่งเป็นธรรมชาติมีส่วนผสมจากแตงกวามะละกอสับปะรดมะขามกลิ่นส้มมะนาวมะกรูดนะคะก็ตัวนี้ก็ทาบริเวณรอบดวงตาทั้งเช้าแล้วก็เย็นเป็นฝาปามแพ็กเกจน่าสนใจเป็นแบรนด์คนไทยที่โอเคเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีพวกแบบว่าการันตีที่อยู่ชัดเจนหมดพี่อ้อมได้พวกสกินแคร์อะไรแบบนี้มาพี่อ้อมจะไปหาข้อมูลเลยนะคะมีอย.มีวันผลิตอะไรให้เรียบร้อยนะคะน่าเชื่อถือแพ็กเกจจิ้งอะไรซีนดีหมดนะคะแล้วก็คนทำแบรนด์เขามีความตั้งใจมีความใส่ใจดีนะคะเดี๋ยวใช้แล้วเป็นยังไงจะมาเมาส์มอยนะคะถ้าใช้ดีมีหมดแน่นอนเพราะว่าพวกสิ่งที่ทางแบรนด์ส่งมาให้พี่อ้อมเนี่ยพี่อ้อมไม่ได้รับเงินจากทางแบรนด์นะคะเพราะว่าพี่อ้อมถือว่าเป็นการทดลองเสนอทางเลือกใหม่ๆให้กับสาวๆคือตรงจุดนี้ไม่ใช่อาชีพของพี่อ้อมพี่อ้อมมีอาชีพของพี่อ้อมนะคะพี่อ้อมไม่ได้หวังมาได้เงินอะไรจากการรับรีวิวอะไรแบบนี้นะคะอ่ะขอบคุณมากๆสำหรับสาวๆที่ติดตามรับชมสวยได้ไม่ยากในวันนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับสาวๆที่ชมอยู่กันแล้วกันเหมือนกับว่ามาอัปเดตสกินแคร์ตัวใหม่ๆให้ได้ฟังกันนะคะแล้วก็ในช่วงหลังๆอีกสักประมาณ2-3 เดือนนี้นะคะเดี๋ยวจะมาทำสกินแคร์รูทีนให้สาวๆได้ชมกันด้วยเนาะเพราะว่าห่างหายการทำสกินแคร์รูทีนไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะมีสาวๆถามกันเข้ามาเหมือนกันเพราะว่าคิดถึงนะคะสาวๆคนอื่นอยากให้พี่อ้อมทำรีวิวหรือว่า how to อะไรก็บอกกันเข้ามาได้เหมือนเดิมนะจ๊ะและบางคนดูอยู่แบบพี่อ้อมน้ำสมโคเซ่มันจะดีจริงเหมือนที่คุณลูกปัดบอกไหมอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวได้ทราบกันแน่นอนว่าน้ำสมโคเซ่มันจะแบบว่าเลิศสมคำล่ำลือไหมและอีกอย่างคือเจ้าชูเอมูระที่ดัดขนตาตัวนี้นะคะว่ามันจะแบบเด็ดดวงอย่างที่คนอื่นเขาบอกกันจริงๆไหมอะไรแบบนี้นะคะอ่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสุดท้ายขอลาไปก่อนละกันแล้วก็ครั้งหน้ากลับมาพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ